นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโววิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธะเดวมนุษย์สานังบุตรโทภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันดิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันยิโกปัจจัตตังเวดิตัพโบวินยูอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะดิตังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุคคะลายเอสะภะคะวะโตกสังโฆอาหุไนโยปะหุไนโยดังคินไนโยอัญชดีกัรณิโยอนุตตรังบุญญเขตตังโลกัสสาติภาหุงสะอันสัมมาปินิมมิตาสาวุธันตังครีเมคารังอุติตะโครัสเสนมารังทานาธิดัมมาวิธินาชิตวามุนินโดตันเตจัสสาภวตุเตชยมังคารานิมาราติเรกัมภิยุตติตสัปปรัตติงโครัมปนะระวะกะมังคัมมะตะทะยักขังคันติสุดันตวิธินาจิตวะมุนินโดตันเตจัสสาภวตุเตชยมังคารานินาราคิริงคะจวรังอธิอันตภูตังดาวักขิจังกัมมสนิวสุทารุนันตังเมตตัมบุเสกวิธินาชิตวะมุนินโดตันเตจัสสาภวตุเตชยมังคารานิอุคิดตะคังกัมมติหันตะสุทารุนันตังตะวันทิโยจนะปะทังกุริมรวันตังยิทธิปิสังกะตัมมโนชิตวามุนินโดตันเตจัสสาภวตุเตคารานิกัตตวานกันตมุตรังอิวกัปปินียาจินจายดุนตวจนังจนกายมัตเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนิน
ดุตันเตชัสสาภวตุเตชยมังคารานิสัจจังวิหายมติสัจจักวาดเกตุงวาดปิโรปิตมนังอธิอันดาภูตังปัญญาปดีปจริโตจิตวมุนินโดตันเตจัสสาภวตุเตชยมังคารานินันโดปนันตปุจจคังวิปุตตังมหิตติงปุตเตนะเตลปุจจเกนะตัมมะปยันโตอิทุปเดสวิธินาชิตวามุนินโดตันเตจัสสาภวตุเตชยมังคารานิลุงคาทินติปุจจเคนะสุตตถหัตทั้งพรหมังวิสุทธิจุติมิตรติปัคคภิธานังญาณคเนนะวิธินาชิตวามุนินโดตันเตจัสสาภวตุเตชยมังคารานิเอตาภิพุทธัจจยมังคัตอัตตโยวาจโนทินะทิเนสรเตมะตันติอิตวานะนิกะวิวิธานิจุปัตตวานิขังสุขังอติกมัยยนะโรสปัญโยมหากรุณิโกนะโทหิตายัสสัพพปานินังปุเรตวะปรมีสัมปปันโตสัมโพธิมุตตมังเตนะสัญชวัฏเชนะโหตุเตชะยมังคารังชะยันโตบดียามูลิสกยานังนันทิวัฏฐโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยันสุจยมังกะเรอปราชิตปัลลังเกเสปตวิโปกะเรอภิเสเกสัพพบุตรทานังอคัมปโตปโมทติสุนักขันตังสุมังคารังสุปาปาตังสุหุนทิตังสุขโนสุมุหุนโตจะสุยิตทั้งพรหมจาริสุบาดังคินังมังวาจากัมมังปะดังคินังปะดังคินังมโนกัมมังปะนิทิเตปะดังคินาปะดังคินานิกัตวานรพันตัดเทปะตังคิเนภวัตตุสัมปมังคารังรักขันตุสัมปเดวตาสัมปพุทธานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุมีภวตุสัพบัมมังคารังรักขันตุสัพบเดวตาสัมปธรรมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุมีภวตุสัพบัมมังคารังรักขันตุสัมปเดวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุมีแล้วก็วางมือลงตั้งกายตรงให้จิตเรารวมลงที่กายนี้คือกายเป็นที่ตั้งของจิตจิตจะรวมลงได้ก็มีสติกำกับมีสัญญาควบคุมสองคำนี้จะไม่แม่นสติกำกับสัญญาควบคุมกำหนดรู้ลงไปกำหนดแล้วก็รู้ทั่วถึงรู้แจ่มแจ้งในสิ่งที่กำหนดรู้นั้นเมื่อกำหนดรู้ที่กายนี่กายเวทกายก็เป็นที่ตั้งของการรู้ลงไปให้ทั่วถึงให้แจ่มแจ้งนั่นคือฐานที่ต้องตั้งสติลงไปรู้ลงไปทำไมกำหนดจดจ่อลงไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้รู้แจ่มแจ้งในวัตถุที่ถูกกำหนดรู้นั้นรู้ในสิ่งนั้นรู้ถึงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏจากการกำหนดรู้นั้นตรงนี้ฟังให้ดีนะเราดูเหมือนเรารู้กายแต่แท้จริงเราต้องการรู้สภาพธรรมที่เกิดขึ้นจากวัตถุคือกายหรือว่ากำหนดรู้ในกองรูปว่าเป็นกองรูปสักแต่เป็นกองรูปกายนี้คือกองรูปรูปคือสภาพธรรมที่แตกหักผุพังสักเป็นกองรูปสักแต่เป็นเวทนาสักแต่เป็นจิตสักแต่เป็นธรรมก็สักแต่ว่าตรงนี้คือไม่ได้ไปมองและยึดติดยึดถือตามสมันสำนึกของปุถุชนทั้งหลายว่านี่คือกายเรากายเขาความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้จิตเราจิตเขาสภาพธรรมทั้งหลายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีกับเราและเขาไอเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแต่สักสภาพธรรมสภาพหรือสภาวะแปลว่าว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนในสิ่งที่ปรากฏอยู่นั้นสภาพธรรมนี้แสดงความเป็นธรรมดาปรากฏเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดำเนินไปตามเหตุตามปัจจัยที่ยังสนับสนุนส่งเสริมอยู่แล้วก็สิ้นไปเมื่อเหตุปัจจัยนั้นสิ้นไปความเข้าใจตรงเนี้ยสำคัญที่สุดณเบื้องต้นเป็นความเข้าใจที่ทำให้เรานั้นมีความเป็นที่ถูกชอบตรงตามความเป็นจริงเรามีสมาธิฐิในเบื้องต้นมีความเห็นอย่างเห็นลงไปในสภาพธรรมปรากฏเกิดขึ้นนั้นว่าเป็นอย่างนั้นสภาพธรรมนี้มีความแปรปรวนตั้งอยู่ชั่วขณะก็สิ้นไปกำหนดรู้สภาพธรรมในความเป็นจริงของชีวิตหรือกายนี้เป็นความจริงเป็นเช่นนั้นแล้วก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นก็คือความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการถือจากก็ไปรู้ในสภาพธรรมนั้นแปลความไม่เที่ยงก็เป็นความทุกข์จึงรู้ทุกข์ที่เกิดรู้ทุกข์ที่ดับจากสภาพธรรมนั้นตรงการรู้ทุกข์ตัวนี้คือการสังเคราะห์ธรรมะรวมลงที่สัจธรรมขั้นสูงสุดที่เรียกว่าอริยสัจคือจากไตรลักษณ์เนี่ยสู่อริยสัจตรงนี้เป็นพื้นฐานความรู้ที่ต้องเข้าใจก่อนที่จะทำวิปัสสนาเอาเรื่องทุกข์มาเป็นตัวตั้งของการศึกษาเช่นกายที่ตั้งอยู่นี้ถ้ามันสัมผัสกับความอ่อนความแข็งปุถัพพะทางกายสัมผัสกับทางกายก็เกิดความรู้สึกขึ้นความรู้สึกเรียกว่าเวทนาความรู้สึกนี้เรียกว่าทุกขเวทนาเรารู้สึกทุกข์ทุกข์เนี่ยมันทนทานได้ยากมันทรมานใจมันคับแค้นใจทุกข์แต่ภาวะที่เกิดความรู้สึกว่ามันเกิดความคับแค้นใจเกิดความไม่ชอบใจยากทนทานเรียกว่าทุกข์เนี่ยทุกขเวทนานั่นเราเรียกเราเป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้ในสภาพธรรมสภาพธรรมคือความสภาพธรรมคือทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นจริงตามธรรมชาตินี่เราอย่างรู้แล้วเมื่อกี้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิเราเป็นทุกข์พอเราอย่างรู้นี่เราเป็นสมาทิฏฐิรู้ว่าทุกข์นี่เป็นของน่ากลัวทุกข์ในความเป็นจริงแห่งธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นปกติให้เห็นเป็นของน่ากลัว
อันไม่ควรเข้าไปเสพไปเกี่ยวข้องพูดพอเข้าใจว่าทุกข์เป็นมันเป็นโรคเป็นโรคเป็นภัยเราใช้คำว่าทุกข์โรคภัยมันทุกข์จึงเป็นของน่ากลัวน่าหวาดกลัวทำให้จิตเรานั้นเกิดความสังเวชเกิดนิพพิทาเกิดความสลดเราไปกอดไว้นานเรานึกว่าความสุขแท้จริงเป็นความทุกข์โลกนี้คือทุกข์หาสุขไม่ได้เลยโลกก็คืออุปทานกันห้าหรือกายกับจิตของเราหรือกายเวทนาจิตธรรมหรือกายนี้เป็นที่ตั้งของทุกข์เพราะเต็มไปด้วยโรคภัยมากมายเปราะบางยากจะทนทานแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาทุกขณะทุกขณะอันทุกคนมันจึงเป็นโรคเป็นภัยเป็นที่ประชุมของโรคการเป็นโรคนั้นจึงเป็นเรื่องปกติของกายนี้เมื่อขาดดุลยภาพแห่งดินน้ำลมไฟที่ทางภาษาทางวิทยาศาสตร์รัฐขาดภูมิต้านทานมันก็ต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะไม่สามารถสร้างอำนาจภูมิต้านทานขึ้นมาเสริมสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือป้องกันการบีบเค้นบีบคั้นของโรคเชื้อโรคทั้งหลายได้มันไม่มีกำลังต่อสู้มันก็พ่ายแพ้เสียแสดงความเป็นโรคเป็นภัยขึ้นแสดงความจริงว่ากายนี้เป็นที่ตั้งของทุกข์เนี่ยทุกข์ไตรลักษณ์เห็นความจริงก็เป็นทุกข์สภาพธรรมถ้าเราเห็นเนี่ยเราต้องเห็นแล้วไม่ใช่เราเป็นทุกข์เมื่อกี้เราเป็นทุกข์ทุกข์หนอก็เจ็บทุกข์แต่ทุกข์หนอตัวนี้ก็ต้องรู้ทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์การรู้ทุกข์ตรงนี้ก็ยังเป็นแค่เพียงชั้นของการนำมาสู่นิพพิทานิพพิทาคือหน่ายเพราะเห็นโทษเห็นภัยจึงต้องการหลีกออกมาจากการเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องในสิ่งนั้นก็คือในโลกนี้สังขารนี้หรือความเป็นชีวิตนี้หรือกายนี้เป็นต้นที่เราเคยชอบเคยถือเคยยึดว่าเป็นตัวตนบุคคลเป็นเราเป็นของเราก็ไม่ใช่เสียแล้วมันต้องเป็นทุกข์มันต้องเป็นโรคเป็นภัยต้องแตกต้องดับต้องมรณะเกิดมาได้ก็ต้องแตกได้ตรงนี้ทำให้เราเกิดนิพพิทาเกิดความสังเวชตัวเองมันเที่ยวมาเพลินวันหนึ่งสะดุ้งตื่นขึ้นมามองดูตนเองสำนึกได้ว่าเราเกิดเพื่ออะไรถ้าเรามีบุญวาสนาดั้งเดิมมาสะกิดเราให้ตื่นขึ้นมารู้ตัวเองแค่ตื่นมารู้ตนเองเท่านั้นจะด้วยอำนาจทำสิ่งใดก็แล้วแต่ต้องไม่สะดุ้งเกิดนิพพิทาเกิดความหน่ายขึ้นมาช่วงที่อาตมาจะบวชตลอดชีวิตเนี่ยอาตมารับศีล8เป็นปีประพฤติปฏิบัติจนไม่ต้องไปโอ้อวดบอกใครพอได้แล้วครูบาอาจารย์สั่งสอนมาแต่ทอดมาแล้วพยากรณ์ด้วยว่าต้องมาสืบศาสนาแต่ก็ยังประมาทอยู่ยังไม่อยากรีบร้อนคิดว่ามีเวลาวันหนึ่งมันสะดุ้งขึ้นมามีเสียงกังวานลั่นในห้องอาตมาแต่งเป็นผ้าขาวชุดขาวเหมือนบวชผ้าขาวผู้มีวิชามันนอนอยู่ที่นี่ผู้ไม่มีวิชาก็ไปบวชไปเรียนกันเสียงมีอำนาจมากอาตมาในสะดุ้งสำนึกนั่งละอายเกิดความร้ายเกิดอิริโอตัปปะเป็นครั้งแรกในชีวิตมันละอายนั่งก้มหน้าละอายอยู่ตามลำพังมันเกิดขึ้นในจิตเกิดความมองไปแล้วมันหน่ายอะไรมีทำนิมิตเกิดขึ้นมากมาย
ในการประพฤติปฏิบัตินั้นพอเข้าใจในธรรมว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้นั่งภาวนาขนาดจิตออกจากกายได้จะเรียกกายทิพย์ออกมาเหมือนเดินออกจากถ้ำกำหนดไปดูมิติต่างๆยังได้เลยเดินออกมาหน้าตาเฉยมองไปที่ร่างที่ตั้งอยู่บนเก้าอี้แต่งชุดขาวเหมือนซากศพไปไหนดีเนาะออกมาแล้วเดินทะลุรั้วออกมายืนกลางถนนเห็นคนบ้านบ้านนี้ทำนู่นทำนี่กันกำหนดไปไหว้พระธาตุปุ๊บไปเจอหมู่บ้านเอ๊ะทำไมพระธาตุไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นในปัจจุบันกลับไปเจอมิติหนึ่งซับซ้อนอยู่รอบพระบรมธาตุไม่ใช่บ้านเมืองอย่างที่เราเห็นที่นครศรีธรรมราชอย่างนั้นเป็นภพภูมิภพภูมิหนึ่งรอบๆเป็นภพเพราะจิตมันละเอียดก็ลงภพภูมิความละเอียดเรียกว่าภพซ้อนภพทุกที่เหมือนภูว่าก็มีภพซ้อนภพมีภพมิติของพวกกายทิพย์แล้วแต่ภพภูมินั้นจะเป็นภพภูมิไหนจะเป็นยักษ์เป็นนาคเป็นคนทันเป็นเทวดาภูมิเทวดาทั้งหลายก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นได้ปรากฏที่ปฏิบัติยิ่งยวดก็คือสิ่งเหล่านี้มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมองดูทุกอย่างแล้วมันหน้าหวาดกลัวนั่นคือทุกข์ในใจรักจึงถ้าเกิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันนิพพิทาเกิดขึ้นมันจะให้หาหนทางออกมาจากความเกี่ยวข้องกับโลกกับสังขารกับความเป็นไปในชีวิตนั้นมันเริ่มหน่ายมันเกิดสลดเกิดสังเวชทุกขณะเช่นใกล้วันพระเนี่ยวืดทันทีแล้วเกิดความนิพพิทาขึ้นเกิดสังเวชขึ้นถ้าปัญญามันทันเนี่ยมันจะหลุดทันทีออกจากความเกี่ยวข้องกับโลกกามถ้ายังไม่ทันมันก็เตือนอยู่นั่นน่ะเตือนจนเราเนี่ยปฏิบัติด้วยอะไรด้วยจะพบเห็นอะไรมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อรู้ทุกตัวที่สามทุกเนี้ยรู้และประเสริฐทุกขสัจจะเป็นทุกในพระอริยสัจทุกที่พระเจ้าตรัสรู้ทุกขสัจจะสัจจะคือความจริงทุกข์ก็ทนทานได้ยากเพราะว่าทนทานได้ยากเป็นความจริงอันหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในขันธ์อันมี5ประการที่เป็นที่ยึดถือยึดเหนี่ยวแห่งจิตนั้นยังให้เกิดการวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้ด้วยการยึดถือยึดเหนี่ยวในขันธ์นั้นตั้ง5ว่าอุปทานขันธ์5อุปทานขันธ์5จะเป็นตัวทุกข์ตัวแท้ถ้าไม่อุปทานก็ไม่ทุกข์เพราะอุปทานกับการยึดถือมันไปยึดถือทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์พอเราไปยึดถือขันธ์ห้าต้องการความเพลิดเพลินยินดีความพึงใจความยินดีความยินดีความพอใจต้องการความเพลิดเพลินในภพในอารมณ์จากขันธ์ห้ามันจึงวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏสร้างภพสร้างชาติตามอุปทานยึดถือเรื่องนาตนาที่ควบคุมจิตนั้นเพราะเราไม่รู้จักคำว่าทุกขสัจจะทุกขสัจจะนี้จึงเป็นตัวต้องนำมาศึกษาในวิปัสสนาไม่ใช่ไปวิปัสสนึกไปเรื่อยเปื่อยเจือแจวิปัสสนาไหนก็ไม่รู้มันต้องรู้เป้าหมายก่อนต้องเข้าใจอย่างน้อยๆอย่างที่กล่าวเนี่ยว่าก็ว่าที่เราปฏิบัติเพื่ออะไรในพุทธศาสนาศึกษาไปแต่เพื่อเข้าให้รู้ให้จริงเข้าให้ถึงความเป็นจริงของธรรมะตัวนี้แหละทุกขสัจจะความจริงคือทุกข์อันมีอยู่ในขันธ์ห้านี่อยู่ในขันธ์เป็นที่ยึดเหนี่ยว5ประการอุปทานรูปปุพพาทานขันธ์
เวทนานุปาทานขันธ์สัญญุปาทานขันธ์สังขรุปาทานขันธ์วิญญาณุปาทานขันธ์พูดเป็นบาลีพอเข้าใจก็แปลสั้นๆว่ากับยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ให้ความสุขคือจิตนี่มันวิปลาสมาตั้งแต่ต้นทางมันจึงดำเนินไปในท่ามกลางและที่สุดอย่างวิปลาสเหมือนเราไปจับอสรพิษและคิดว่าเป็นเชือกกล้วยเรายินดีในสิ่งที่เราไปดื่มกินทั้งที่เป็นยาพิษหรือที่เราประพฤติปฏิบัติกระทำด้วยความเพลิดเพลินหวังได้สิ่งที่เราต้องการว่าดีแต่ที่จริงแล้วมันให้ความชั่วเป็นบาปตรงเนี้ยมันเป็นอำนาจตัณหาอำนาจกิเลสที่มีอยู่ในจิตของทุกสัตว์ทุกคนที่นั่งตรงนี้ใครมีมากผิดมากก็บาปมากมีน้อยผิดน้อยก็บาปน้อยมีน้อยผิดน้อยก็มีสติปัญญาสะดุ้งตื่นขึ้นมารู้จักทำความดีบ้างบาปก็ลดลงแต่ไม่ใช่สิ้นบาปบุญที่เกิดขึ้นเพราะบาปมันลดลงแต่ไม่ใช่หมดบาปอย่าประมาทเพราะบุญกับบาปมันของคู่กันเมื่อมีบุญก็มีบาปเมื่อมีบาปก็มีบุญเมื่อมีดีก็มีชั่วมีชั่วก็มีดีไม่มีด้านเดียวมีครบสองด้านเรียกว่าโลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์คู่กันชีวิตของทุกคนเป็นเช่นนี้เพราะต้นเหตุมันยังมีรากเหง้าของความเป็นไปเพื่อสู่ความทุกข์ส่วนเดียวแม้บุญที่ตกแต่งสร้างขึ้นมาด้วยการกระทำอันเกิดจากอำนาจอวิชชานั้นก็นำไปสู่ความทุกข์จึงไม่ต้องกล่าวถึงบาปที่ถูกตกแต่งกระทำขึ้นแม้อเนญชาความมั่นคงที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนยับยั้งได้แล้วก็ยังเป็นไปเพื่อความทุกข์มันแต่งขึ้นมาหลอกตาของแต่งของปรุงแล้วเราก็ยึดถือสิ่งนั้นเราไปยึดถือความดีก็ยังเป็นทุกข์เลยจึงไม่ต้องกลับไปยึดถือก้อนไฟหรือความร้อนหรือความชั่วดังนั้นในความเป็นจริงก็คือการศึกษาทุกข์การศึกษาทุกขสัจจะตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนว่ามันเป็นความเป็นจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติปรากฏอยู่ในโลกนี้หรือกันหน้านี้แต่มันเกิดขึ้นเป็นความทุกข์เมื่อเราไปยึดถือไปอุปาทานนั้นทุกขสัจจานี้ถ้าเราปล่อยวางเราก็ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นแต่เราไปถือมันก็เป็นทุกข์เพราะสภาพธรรมมันเป็นความจริงคือทุกข์เราไม่สามารถไปเปลี่ยนความจริงนี้ได้อันนี้จังทุกขังอนัตตามันเป็นอย่างนี้ของโลกของสังขารของชีวิตของทุกสิ่งทุกอย่างที่ควบคุมอยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติการอย่างรู้การอย่างเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงเพื่อเห็นความจริงของความเป็นทุกข์ก็สัจจะและสืบสาวเห็นว่าทุกข์มีเหตุทุกข์สมุทัยสัจจะมีเหตุให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับได้มีนิโรธสัจจะและหนทางแห่งการดับทุกข์มรรคสัจจะที่พระเจ้าทรงตรัสรู้การอย่างเห็นสภาพธรรมไปเห็นถึงอริยสัจสี่เนี่ยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นอริยสัมมาทิฏฐิที่จะรู้แจ้งได้โดยวิปัสสนาไม่ใช่ความนึกความคิดเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญารู้ไม่ใช่คิดรู้ต้องเป็นญาณรู้เป็นปัญญารู้ไม่ใช่คิดรู้นั้นตรงนี้จึงไม่เป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึง
เพราะมันต้องเห็นความเกิดความดับด้วยญาณด้วยปัญญาไม่ใช่คิดเมื่อมันญาณเกิดขึ้นมันรู้จริงมันก็จะกำหนดลงไปหรือดำดีชอบหรือกำหนดรู้ในสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นๆจำแนกแยกแยะดีชั่วบาปบุญละต้นเหตุเพื่อละต้นเหตุของบาปบุญดีชั่วนั้นได้จึงเข้าไปถึงสัมมาสังกัปปะน้อมลงไปรู้ในสิ่งนั้นกำหนดรู้ในสิ่งนั้นตามสภาพธรรมที่เป็นจริงที่เห็นชอบนั้นการรู้เท่าทันและเกิดการดำริชอบจึงนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติชอบการสมาทานศีลนั้นก็จะเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติโดยเจตนาวิรัตงดเว้นเด็ดขาดสังวรระวังไม่ละเมิดเกิดขึ้นด้วยสติปัญญาและความรู้ความเข้าใจนั้นประกอบความเพียรชอบนั้นณเบื้องต้นนั้นให้มีวจีกรรมที่สุจริตไม่พูดเท็จหลุดไปคำเดียวเนี่ยโยมรู้ไหมสะดุ้งเลยนะต้องตามมาแก้คืนเมื่อก่อนพูดเล่นพูดลวงพูดหลอกเรานึกว่าเราเก่งเราฉลาดไม่เห็นมันเดือดร้อนอะไรเลยแต่พอเรารู้ก็จะเนตธรรมปั๊บแม้คำเดียวก็ไม่ควรพูดแม้เบลอๆยังไม่ควรกล่าวตัวอย่างต้องสะอาดจริงๆต้องเป็นอริยกันตศีลจริงๆต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญและศีลนี้เป็นไปเพื่อไม่อะไรไม่ติดไม่เป็นไปเพื่อความติดอยู่ในหลายในทิฏฐิในมานะทิฏฐิที่สำคัญเป็นไปเพื่อสมาธิไอ้ศีลตัวเนี้ยมันศีลเป็นองคุณของศีลเมื่อมันยกขึ้นแล้วมันต้องเป็นอย่างเนี้ยพอยันขึ้นมาด้วยความที่เรารู้ว่าจิตมันต้องสะอาดสะอ้านและสะอาดได้ด้วยอำนาจองคุณของศีลตอนนี้ไม่ใครต้องมาบังคับมาขู่เราแล้วอย่าระวังนะกลัวบาปไม่มีแล้วไม่ต้องบอกมันสะดุ้งอยู่ข้างในเลยรีบชำระรีบปรงอาบัติรีบล้างไม่เอาขนาดจะดูรู้เห็นสิ่งใดก็ระวังว่าแค่นี้พอแล้วมากกว่านี้ไม่ได้จะใช้โทรศัพท์ใช้ไอโฟนก็แค่นี้พอแล้วไม่ควรมากกว่านี้ไม่ได้ดูเรื่องนี้หน่อยไหมมันมีธรรมะดูพอเข้าใจรูปเป็นอย่างไรมากไปแล้วต้องหยุดตัวความสำนึกชอบเนี่ยมันตามไปกำกับไม่รอนี่พลั้งเผลอประมาทไปเรื่องมันเตือนตลอดสังวรระวังสังวระสีหลังมีตลอดเจตนามีตลอดไม่ล่วงละเมิดมีตลอดทั้งด้วยวาจาด้วยการกระทำและการดำเนินชีวิตในอาชีพของเรานั้นสมบูรณ์ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นกุศลตรงนี้เลยเป็นอริยกันตศีลต้องเกิดขึ้นกับผู้เจริญวิปัสสนาจะไม่ไปแบบขี้ฝุ่นสกปรกยังเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่ใช่ฐานะโดยเด็ดขาดไม่ว่าพระหรือคนแค่ข้อเดียวแต่ยังรับเงินทองอยู่ไม่ต้องไปพูดถึงวิปัสสนาแค่สมาธิก็รั่วแล้วสมถะก็ไม่ตั้งหรอกไม่มีคำว่าอัปปนาหรือสมาธิชั้นสูงยิ่งยากยังไม่ต้องกล่าวเรื่องวิปัสสนาโดยเด็ดขาดไม่มีหรอกเพราะเราจึงเห็นว่าท่านเหล่านี้จึงสอนแค่เพราะเรื่องของบ้าๆบอๆเรื่องทางโลกเรื่องสวรรค์นรกเพี้ยนๆไปเรื่อยเปื่อยแต่ไม่พูดเรื่องอริยสัจซึ่งเป็นเรื่องของพุทธศาสนาแท้ๆกลับไปพูดเรื่องของพราหมณ์ของฮินดูชักชวนกันไปบวงสรวงวิงวอนตามต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถานทั้งหลายหรือมีแต่สร้างวัตถุสิ่งของกันจนเกลื่อนและคลุกคลีหมกอยู่กับเรื่องของเงินทองกามคุณ
จนเป็นเรื่องเป็นราวของพระสงฆ์พระเถระเงินทอนเงินอะไรทั้งหลายวุ่นวายจนจับจนสึกจนดำเนินคดีกันอยู่แล้วถ้าจับคดีนี้อีกเยอะเพราะมันเยอะจริงๆจนมันเพี้ยนขนาดออกมาพูดมากล่าวปริณธรรมก้าประโยคบ้างอะไรบ้างจับจงล่วงเกินพระธรรมพระวินัยวินิจฉัยว่าน่าจะดังนั้นน่าจะอย่างนี้กับข้างตัวเองอะไรตัวเองจนอาตมาต้องออกมาแถลงข่าวมาพูดเรื่องนี้ว่ามันห้ามก็คือห้ามห้ามรับคือห้ามรับให้รับคือให้รับห้ามอย่างไรนั้นพระสูตรมีอยู่พระธรรมมีอยู่เป็นข่าวไปทั่วเลยที่ผ่านมาจำเป็นต้องออกมาพูดและสมาพูดเลยว่าตั้งแต่บวชมานี่ไม่เคยรับและเจตนาจิตไม่รับโดยเด็ดขาดด้วยประมุ่งมั่นจริงๆในการประพฤติปฏิบัติเพราะเตรียมตัวมาแล้วที่จะอยู่ตลอดชีวิตไม่ใช่มายังไม่รู้เรื่องรู้ราวจึงเตรียมพร้อมและวางทั้งหมดไว้เป็นปีๆแล้วแล้วรู้แล้วว่าต้องอยู่ได้ตามพยากรณ์ครูบาอาจารย์ตามตนเองด้วยตามธรรมด้วยและมุ่งมั่นเรื่องกับว่าอริยมรรคนี่มากค้นคว้าพระปิฎกอยู่ในป่าในเขาเพียรหนักมากความเพียรต่อเนื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อศีลมันสะอาดความเพียรก็ความพยายามการกระทำที่จะต้องให้รู้แจ้งให้เข้าใจในสิ่งนั้นอย่างมีสติอย่างมีความตั้งมั่นของจิตก็เกิดขึ้นสัมมาวายาสัมมาสติสัมมาสมาธิมันจึงเกิดเป็นพลังขึ้นจากลำดับเบื้องต้นตามที่กล่าวและถ้ามันสมบูรณ์เมื่อไหร่มันจะรวมกันเป็นหนึ่งเรียกมรรคสมังคีองค์8เนี่ยรวมกันมันรวมกันลงในความเป็นสัมมาสมาธิมรรคเป็นสมาธิกับความตั้งมั่นของจิตที่แน่วแน่กันทำความดีอย่างต่อเนื่องอย่างเด็ดขาดอย่างชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งอย่างสะอาดอย่างบริสุทธิ์จนมันปรากฏอันธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าญาณทัศนะวิสุทธิขึ้นญาณปัญญาทัศนะคติวิสุทธิความบริสุทธิ์ขึ้นตรงเนี้ยถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นผลที่ผลที่เกิดขึ้นจากการเจริญครบสมบูรณ์ในองค์มรรคจึงเกิดมรรคญาณผลญาณมรรคญาณผลญาณเกิดขึ้นวิมุตติก็เกิดขึ้นวิมุตติเกิดขึ้นนิพพานก็ปรากฏนิพพานปรากฏเกิดหน้าบัดนั้นทันทีแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้นั้นย้อนกลับไปเบื้องต้นก็ว่าสมาธิที่อาตมายกขึ้นกล่าวพอเข้าใจว่าเป็นการเห็นเห็นในความเป็นจริงของสภาพธรรมที่ปรากฏนั้นว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนและเห็นความจริงของความทุกข์ทุกขสัจจะที่เกิดขึ้นจากขันธ์5เห็นตัวทุกข์ก็คือตัวอุปาทานยึดถือในขันธ์5เนี่ยอริยสัจ4ก็เกิดขึ้นตรงนี้อันในญาณตัวนี้มันสร้างขึ้นได้อย่างไรอย่าจมในใคร่ครวญพิจารณาอย่าพึ่งหลับหูหลับตาไปเรื่อยแสดงว่ามันต้องทำญาณให้เกิดขึ้นญาณจะเกิดขึ้นได้นั้นหรือปัญญาจะเกิดขึ้นได้นั้นมันจะต้องมีลำดับของศีลสมาธิปัญญาขึ้นศีลและสมาธิเกิดขึ้นศีลละปริภาวิโตสมาธิมาปรโหติมานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามาปรโหติมานิสังสาปัญญาปริภาวิตังกิตตังสัมมาเดวะอัสสะเวหิวิมุจจติสยาทิตังกรรมสวะภวสวะอวิชชาสวะถ้าญาติโยมเข้าใจพระพุทธพจน์บาลีดังกล่าว
มั่นคงมากเลยกับการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจะไม่ซัดไปซ่านไปตามคำชักจูงชักนำคนนั่นคนนี้คนโน้นแม้ครูบาอาจารย์เราแม้ผู้กล่าวเป็นพระเถระมหาเถระอ้างบวชมานานบวชมาน้อยลูกศิษย์หลวงปู่นั้นลูกปลงลูกศิษย์หลวงพ่อนี้แม้จะอ้างพระพุทธเจ้าก็เรายังไม่เชื่อตราบที่ไม่ตรงกับธรรมนี้พระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเชื่อก่อนการพิจารณาแต่เราต้องพิจารณาอย่างมีหลักมีฐานก็ต้องเชื่อพระธรรมพระวินัยที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ชอบยกขึ้นมาจากพระสูตรจากพระวินัยเอาพระวินัยเทียบเคียงพระสูตรพระสูตรเทียบเคียงพระวินัยถ้าไม่ขัดแย้งกันให้เชื่อได้หากแม้อ้างแล้วขัดแย้งกันขัดแย้งพระวินัยหรือขัดแย้งในพระสูตรนั้นก็ให้ทิ้งไปแม้จะอ้างว่าจากหมู่คณะพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าจากครูบาอาจารย์ผู้มีความสำรู้ธรรมสูงสุดหรือฟังต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้ามาก็ให้ทิ้งไปนี่คือหลักการตัดสินของการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งญาติโยมไม่ใช่มานั่งควังเพียงว่านั่งหลับตาดูต่อไปจิตดูจิตอย่างนั้นอย่างนี้มันเอาอะไรไปดูเอาอวิชชามาดูอวิชชาก็ยังมึนสับสนว่ามันสอนกันอย่างไรชาวบ้านยังขี้ฝุ่นเปื้อนจิตกันมาเอาจิตเปื้อนฝุ่นมาดูจิตเปื้อนฝุ่นเอาคนตาบอดมานำทางคนตาบอดเอาตัวไม่รู้มานำจิตที่วิปลาสลองคิดดูด้วยมันจะไปทางไหนมันก็เลยหลอกจิตกันไปหลอกกันไปวันๆหลอกว่าเรารู้เราเข้าใจเราทำความดีเอาบุญมาหลอกจิตให้จิตไปติดบุญมันสบายเพราะจิตมันกลัวบาปจึงไม่ชอบบาปเลี่ยงมาทางบุญเอาสุคติมาวางเบื้องหน้าไปสุคติดีกว่าอย่าไปเลยทุกขติเอามาหลอกจิตหลอกมาแล้วให้มันมาทำความดีถ้าหลอกต่อไปก็บ้าพระเจ้าพลิกจิตเลยชี้เห็นโทษแห่งกติของสุขนั้นๆว่าขืนอยู่ต่อไปบ้านะไม่มีประโยชน์หรอกมีแต่โทษทั้งนั้นอธินวะชี้โทษของกามชี้โทษแม่บุญนั้นญาติโยมลองคิดดูเพราะมันอัปปัญญารวยมามีนาจะมีฐานะมีโอกาสหน้าตาสวยงามทุกอย่างดีหมดแต่สิ่งที่ไม่ได้เอามาคือปัญญาก็เลยกลายเป็นว่าได้สิ่งที่ดีนั้นมาทำความชั่วมีสมบัติก็ชั่วมีรูปสวยก็ชั่วมีวรรณฐานะก็ชั่วก็กลับไปลงนรกอีกนั่นแหละมันวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยจึงบอกว่ากล่าวว่าอย่าประมาทนะพระเจ้าตรัสวยะธรรมมาสังขาราสังขารมีความเสื่อมเป็นธรรมดาวยะเสื่อมธรรมะธรรมดาเสื่อมเป็นธรรมดาจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมจงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทไม่ประมาทคือเจริญสติปัญญาอย่าขาดตอนจนกว่าจะรู้แจ้งจริงและละวางปรุงสลัดทิ้งได้ทั้งหมดเพื่อออกมาจากความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับโลกตัดวัฏฏะสงสารนี้เสียตรงเนี้ยมันต้องสะดุ้งขึ้นมาจริงๆเอาแล้วเราอยู่ตรงไหนล่ะก็เราอยู่บนเส้นทางของอวิชชาไม่รู้เรารู้ผิดเราเห็นผิดเออเรารู้นะไม่เที่ยงอ่ะเป็นทุกข์ท่องได้ธรรมะเป็นอนัตตาไอ้สิ่งที่เราท่องมาเหล่านั้นบนพร่ำพรรณนาเหล่านั้นมันเป็นนกแก้วนกขุนทองมันแค่น้อมมานึกมาคิดแต่ไม่มีกำลังพอพิจารณาโดยแยบคายอย่าโยมวางให้ดีนะนึกคิดมันคนละส่วนกับพิจารณาโดยแยบคาย
นึกคิดนี่มันเป็นไปตามอารมณ์จิตติดอารมณ์จิตกิเลสมันนึกคิดแต่พิจารณาแยบคายก็จิตที่ไม่สติปัญญาเท่านั้นมันเป็นคนละจิตกันแล้วทำอย่างไรมันมีสติปัญญาตรงนี้มันไม่ใช่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่ในจิตดวงนี้อยู่แล้วเพียงแต่กำหนดให้จิตนี้กำหนดรู้ขึ้นมามันก็เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นแสดงว่าสติปัญญามันก็หาได้ที่จิตอะไรทำไมมันไม่ใช่ล่ะเพราะกิเลสมาครอบมาคลุมอยู่มาดึงให้จิตนั้นสูญเสียสติและปัญญาอะไรไปในอารมณ์ของความอยากความต้องการและขวนขวายพยายามกระทำการตามอำนาจของกิเลสเมื่อไรกิเลสครอบคลุมจิตเมื่อนั้นไม่มีสติปัญญาเมื่อไรมีสติปัญญาเมื่อนั้นก็ไม่มีอำนาจของกิเลสแม้กิเลสยังเนื่องอยู่แต่อำนาจของกิเลสไม่ปรากฏเมื่อสติปัญญาประกอบเกิดขึ้นขีดเส้นตรงนี้เลยตอบตรงปริยัติธรรมห้ามคัดค้านเลยงั้นการเจริญสติจึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาเอกยโนอยังภิกขเวมัคโคสัตตนังวิสุทธิยาโสกะปะริเดวนังสมติกมายะดุกกะดุปนัสสนังอัตถังคมายะยายัสสะอธิคมายะนิพนัสสะชัชชิกริยายะแสดงความเป็นจริงชัดเจนว่าสุดท้ายจัตตารสติปัฏฐานีสติปัฏฐานคำตอบแห่งความจริงหรือการเจริญสติอันนี้ให้สัตว์ทั้งหลายสู่ความบริสุทธิ์วิสุทธิล่วงซึ่งโสกะปริเดวะดับซึ่งทุกข์โทมนัสบรรลุซึ่งอริยมรรคอันเป็นไปเพื่อทำอันเป็นไปเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งกัตโมสติกัตโมจัตตารสติปัฏฐานีหนทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ก็คือเจริญสติปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตนี้ให้ได้ปัฏฐานก็คือที่ตั้งสติคือสติให้สติมันเกิดกำหนดตั้งลงไปเพื่อจิตนี่รู้จักกำหนดในอารมณ์ในวัตถุนั้นๆที่ควรกำหนดหรืออารมณ์นั้นๆที่ควรกำหนดคือไม่ได้สเปสปะอะไรเข้ามาก็รับไปหมดไม่แยกแยะว่ายาพิษยาบำรุงดีชั่วมันเสวยไปหมดโชคดีก็เสวยสิ่งที่ดีโชคไม่ดีเสวยสิ่งที่ไม่ดีแต่พูดภาษาชาวบ้านแต่แท้จริงมันก็สร้างเหตุปัจจัยของมันไม่มีคำว่าจังหวะบังเอิญโชคดีไม่มีหรอกและสำคัญคือจิตเนี่ยมันเป็นของที่ควบคุมได้ยากเป็นแปลงเร็วดุนิคาสะลาหุโนยัตถกัมมะดิปาติโนจิตนี้ควบคุมยากเปลี่ยนแปลงเร็วน้อมไปในอารมณ์ที่น่าใคร่น่ายินดีในรูปสิ่งรสและสัมผัสน้อมไปในกามยัตถกัมมนิปาติโนจิตตัสสะดัมมโทสาธุจิตตังดันตังสุขาวหาการฝึกจิตประเภทนี้เป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนั้นย่อมนำความสุขมาให้พระเจ้าตรัสอย่างเนี้ยว่าจิตที่มันวุ่นวายไปในโลกของกามนี่แหละถ้าจับมันมาฝึกได้นี่ดีมากเลยเพราะถ้ามันฝึกจิตแล้วนี่มันถึงความสุขจริงฝึกฝนอย่างอื่นนั้นไม่ถึงสุขแท้ฝึกจิตนี่ถึงสุขแท้เพราะธรรมทั้งปวงเกิดขึ้นด้วยจิตมโนบุพังกมัตมามโนสิทธามโนมยามนาซาเจปทุเทนะภาสติวกรุติวาตาตดังดุขัมมานอวิติจักังวะอัตวะดุปดังมนาสะเจปัสสนินะปัสสติวะกรุติวาตะโตนังสุขมะนวิติชายาวะอนุปายินีทำทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นหัวหน้าหรือสภาพธรรมมีใจถึงก่อนเป็นใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจมโนมยาสำเร็จด้วยใจ
เมื่อไรจิตมันผ่องใสเมื่อไรจิตมันเศร้าหมองการพูดการทำก็ย่อมนำไปสู่ความเป็นบาปผลแห่งบาปนั้นย่อมตอบแทนคืนผู้กระทำนั้นดุจรอยล้อเกวียนที่ติดตามเท้าโคที่เทียมเกวียนไปฉันนั้นเมื่อไรจิตมันผ่องใสการพูดการทำว่าผ่องใสเป็นบุญบุญก็เกิดขึ้นตอบแทนผู้กระทำนั้นคือมโนนั้นดุจเงาที่ตามตัวบุคคลทั้งหลายฉายาวะอนุปายินีสิ่งเหล่านี้ญาติโยมต้องเข้าใจเลยไม่ใช่ไปเรื่อยๆเปื่อยๆเขาว่าตามเขาก็ชี้ก็เดินตามเขาไม่มีหรอกไปไม่ได้หรอกมันต้องไปด้วยตนเองพระเจ้าจึงตรัสสรุปธรรมปฏิบัติของพระองค์ท่านในปัจฉิมโพธิกาลก่อนที่จะนิพพานด้วยอนุปฏิเสสนิพพานธาตุว่าพึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งตนมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะพึ่งธรรมมีตนเป็นที่มีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะการพึ่งตนพึ่งธรรมคือการเจริญธรรมเจริญสติปัฏฐานเจริญวิปัสสนาด้วยการประพฤติธรรมของญาติโยมทั้งหลายที่ต้องทำด้วยตนเองไม่สามารถให้ใครเจริญสติปัญญาแทนกันได้บุญยังฝากกันได้ยังอนุโมทนายังอะไรกันได้แต่ก็ต้องทำเรียกว่าต้องทำเช่นเดียวกันบุญแต่ว่ายังไม่หนักหนาเท่ากับสติที่ต้องทำจริงๆจังๆด้วยตนเองฝากผู้อื่นทำนั้นไม่ได้สติจิตในจิตนั้นปัญญาจิตดวงใดดวงนั้นแล้วไอ้จิตนี้มันเป็นอย่างไรยังก็ต้องพูดทั้งวันเลยนะวันนี้ถึงจะเข้าใจจริงๆแต่จะย่อให้เหลือสักหนึ่งชั่วโมงนี้ไอ้จิตนี้คืออะไรจิตนี้ปัปพัสลังมิตังภิกเวจิตตังพระเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตนั้นปัปพัสสอนอคันตุกิตัญจโคอคันตุเกหิอุปเกเรเสหิอุปเกเรทันติแต่มันสร้างหมองพระอุปปักกิเลสเข้ามาเยือนอุปกิเลสก็มันจรเข้ามาเยือนแสดงว่าจิตธรรมชาติมันไม่ได้เป็นดำเป็นขาวธรรมชาติเป็นความประพัสระประพัสสอนก็คือสว่างสวยมันเป็นธรรมชาติของมันอันจิตของญาติโยมทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดประพัสระเหมือนกันหมดแม่หมาแมวตรงนี้ก็เหมือนกันแม่สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันประพัสระมิตรปัปสระมิตังพิกวจิตตังเหมือนกันแต่ที่มันเปลี่ยนเป็นหมาเป็นแมวเป็นคนเพราะอุปกิเลสมันเข้าไปแต่งให้จิตโยมเป็นมนุษย์สัตว์ประเสริฐแต่ให้จิตโยมเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไหมขณะนี้ได้เป็นเปรตได้ไหมได้เป็นนรกได้ไหมได้เป็นเทวดาได้ไหมได้เป็นพรหมได้ไหมได้หมดเลยญาติโยมแม้แต่งให้เป็นกัลยาณชนอริยบุคคลเบื้องต้นไปก็ยังได้จนกว่าจะสิ้นอาสวะจริงๆมันแต่งได้หมดให้ดีให้ช่วยเป็นพระเอกเป็นนางเอกตัวร้ายตัวดีเป็นราชากษัตริย์เป็นยาจกขอทานได้หมดจึงกล่าวว่าชีวิตเราเหมือนกับละครลงละครชีวิตบทบาทบางตอนยอกย้อนยับเยินใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นละครชีวิตจริงๆเดี๋ยวเป็นตัวนั้นเดี๋ยวเป็นตัวนี้ตามจิตมันปฏิสนธิจิตนี้ก็เป็นพระเอกปฏิสนธิก็เป็นตัวร้ายปฏิสนธิก็เป็นหมาเป็นแมวปฏิสนธิก็เป็นเทวดาเป็นพรหมพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงความจริงในเส้นทางชีวิตของพระองค์ทั้ง500ในเรื่องในชาดก500เรื่องราวที่เล่าขานในชาดกหรือ10ชาติสุดท้ายที่ทรงปรมีอันยิ่งเป็นปรมัตถะจะได้เห็นความจริงความเกิดดับของละครชีวิตเดี๋ยวเป็นราชาเดี๋ยวเป็นกษัตริย์เดี๋ยวเป็นทุกขตาคนเงินใจเดี๋ยวเป็นลิงเดี๋ยวเป็นเดรัจฉานเดี๋ยวเป็นนาคราชเดี๋ยวเป็นเทวดาเป็นพรหมเดี๋ยวมาเป็นมนุษย์พระเจ้าเป็นไปทั่วเลยเป็นไปจนบอกว่าญาติโยมทั้งหลายนี่คือญาติมิตรของพระองค์ทั้งนั้น
พระองค์จึงเกิดมาเพื่อการสละพระองค์เองให้กับเพื่ออะไรเพื่อนำสัตว์โลกทั้งหลายนั้นออกจากความทุกข์เพราะทำเห็นแล้วไม่มีใครนำเนี่ยเป็นทุกข์กันทั้งนั้นจึงตั้งจิตมั่นว่าเราจะข้ามไม่ได้พ้นให้ได้รู้ให้ได้ข้ามไม่พ้นให้ได้และให้สัตว์ทั้งหลายรู้ข้ามพ้นตามเราด้วยมโนปณิธานนี้เกิดขึ้นยิ่งใหญ่มากเมื่อครั้งเป็นสุเมธดาบสรับพยากรจากพระพุทธเจ้าที่ปังก่อนเนี่ยจิตและจิตตรงนี้สั่งสมเสียทรงใครหนึ่งแสนมากับจนสำเร็จทำตัดสรุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ส่วนอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ด้วยจิตดวงนี้มันจิตทุกดวงของญาติโยมมีคุณค่าทั้งนั้นแต่มันสร้างดีสร้างชั่วเพราะอำนาจหนึ่งคือกิเลสที่เราไม่รู้เท่าทันกับการไปรับรู้กิจเส้นอีกแล้วนะพอเราไปรู้ไปไม่รู้เท่าทันกับการไปรับรู้ไม่รู้เท่าทันกับการไปรับรู้ในทวารทั้ง6อายตนะหรือช่องทางหรือทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจการไปรับรู้ช่องทางช่องทางดังกล่าวนี้ทวาร6เกิดอารมณ์6ขึ้นเมื่อเราอารมณ์6เกิดขึ้นวิญญาณ6เกิดขึ้นภาษา6เกิดขึ้นภาษาหูเกิดขึ้นเวทนาก็เกิดขึ้นเมื่อเวทนาเกิดขึ้นสัญญาสัญเจตนาก็เกิดขึ้นตัณหาก็เกิดขึ้นเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นทุกอย่างยังเป็นไปเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวในกระบวนการตรงนี้จะไม่ที่มาของคำว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนามรูปอายตนะปัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกข์โทมนัสอุปยาตความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นด้วยประการนี้ถ้าดับทุกข์ล่ะอวิชชาดับทุกอย่างก็ดับเหมือนหลอดไฟที่เรียงต่อเรียงไปพอหลอดแรกปิดสวิตช์ตัดแล้วไฟไม่เดินแล้วดับแล้วทุกอย่างก็จะดับหมดดับหลอด1 2 3 4ก็ดับหมดเมื่อปิดสวิตช์แล้วเมื่อเปิดมันก็เรียงดับเปิดไม่ตัดเพราะฉะนั้นทำไงเราตัดวงจรนี้ให้ได้เรียกตัดวงจรวัฏฏะสงสารวงจรวัฏฏะสงสารหรือปฏิจจสมุปบาทธรรมวงจรชีวิตนี้ย่อเหลือ3เรียกว่าไตรวัตตะย่อเหลือกิเลสกรรมและวิบากเท่านั้นเองจำไม่ยากหรอกกิเลสกรรมวิบากคือชีวิตชีวิตคือวัตตะสงสารวัตตะสงสารคือวงเวียนของความทุกข์เกิดก็ทุกข์ดับก็ทุกข์รู้เกิดทุกข์ดับทุกข์คืออริยสัจ4รู้อริยสัจ4ยังรู้แจ้งในกฎธรรมชาติว่าเป็นเช่นนี้อิทัปปยยตาตถาตาเนี่ยอันเดียวกันทั้งหมดตรงนี้ทั้งหมดคือกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์ที่เรียกชื่อว่านิพพานอันจะสำเร็จด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4อันจะสำเร็จด้วยการเจริญวิปัสสนาญาณอันจะสำเร็จด้วยการลำดับญาณจนครบโสรสญาณจนถึงปัจจุบันญาณแห่งจิตนั้นๆจึงไม่ได้ไปแบบชุยๆทื่อๆบื้อๆในญาติโยมทั้งหลายไปยืนนั่งสมาธิแล้วมันจะสำเร็จธรรมสมาธิคือสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้ศีลก็คือศีลกอดศีลมากๆก็เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้แม้ปัญญาที่ติดนั้นติดมากๆขึ้นมาก็กลายเป็นอัปปัญญาได้เช่นเดียวกันในวงจรชีวิตเนี่ยมันมีกิเลสเนื่องอยู่นอนอยู่ในจิตนั้นเรียกอนุสัยกิเลสมันเนื่องนอนอยู่มันกระทุ้งขึ้นมาเมื่อไหร่มันเรียกว่ามันฟูตัวขึ้นมาเป็นปริยุทธานกิเลสแล้วมันพุ่งพร่านออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือกายวาจาใจเรียกว่าวิติกรรมกิเลสแต่มันมีอยู่ในจิตใจของเราเพราะมันประกอบอยู่แล้วมันข้ามมาแล้วมันอยู่กับเราไอเราเขาตัวนี้คือกิเลสอหังกามมังกาตัวเราของเราชาติอหังกามมังกาการเกิดอหังกามมังกาเพราะมีภพเป็นปัจจัย
ภพมีอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานมีตัณหาเป็นปัจจัยเพราะปรารถนามีอยู่ทุกข์จึงมีอยู่เนี่ยอวิชชาตัณหากรรมอวิชชาตัณหากรรมและอาหารทั้งสี่ส่วนนี้เป็นทำให้เกิดชีวิตของเราทั้งหลายรูปนามชีวิตกายจิตเกิดขึ้นเพราะสี่ประการนี้ดังนั้นทำอย่างไรเรารู้เท่าทันสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นว่าเป็นตัวตนนี้คือชีวิตนี้จึงจับเรื่องกายกับจิตมาศึกษาโดยให้รู้แจ้งในกายว่ากายในกายนั้นสักแต่เป็นกายในกายลมหายใจนี้ก็เป็นลมหายใจเกิดขึ้นเพราะกายจิตทำงานอยู่เมื่อจิตยังมีเหตุปัจจัยอยู่ชีวิตยังเดินอยู่ลมหายใจนี้ยังมีอยู่จิตยังถืออยู่ในกายนี้ชีวิตขันมีอยู่อายุไขมีอยู่ลมหายใจมีอยู่อันสามสิ่งนี้เกิดขึ้นประกอบกันตามเหตุตามปัจจัยขาดกันไม่ได้จะเอาลมหายใจมาเป็นตัวตั้งของสติกำหนดรู้เพื่อให้รู้เท่าทันกายถึงจิตอานาปานสติจึงรู้ครบสติปัฏฐาน4สมบูรณ์ทุกประการและที่สำคัญนอกเหนือจากสติปัฏฐาน4จะรู้ในสิ่งนี้ยังไม่พอย่อลงมาเหลือไว้กระทั่งกายของญาติโยมทั้งหลายให้รู้เท่าทันกายที่จิตมันสั่งการนั่งอยู่นี้อะไรสั่งให้นั่งเดินยืนนอนอะไรสั่งให้มันยืนเดินเดินยืนนอนก็เรียนรู้ความสัมพันธ์ของกายกับจิตนั่นแหละอีกแม้ในอิริยาบถต่างๆแม้ในความเป็นจริงของสภาพธรรมแห่งกายนี้อันควรเรียนรู้ว่าแท้จริงและความเป็นตัวตนชีวิตคืออะไรแม้สภาพธรรมของความเป็นจริงที่สุดแล้วก็คือความตายจับความตายมาศึกษาในฐานะของซากศพทั้ง9เห็นความจริงว่ามันมีมรณะมีความแตกดับเป็นธรรมดาเพื่ออะไรเพื่อกระจัดตัณหาอย่างหยาบออกไปจากการเข้าไปยึดถือกายนี้ด้วยความพึงใจชอบใจว่าเป็นเราเป็นของเราแม้อารมณ์ที่เกิดจากรูปกายนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นก็ไปตัณหาอย่างละเอียดก็ชำระสิ้นไปด้วยการเห็นแจ้งจริงว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาแม้จิตหนึ่งนั้นที่เกิดขึ้นจากการประกอบรับรู้ในสิ่งนั้นๆก็กลับมาศึกษาเรื่องจิตไอ้จิตขนาดนั้นว่าแท้จริงในจิตนั้นก็ไม่มีความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเกิดดับเหมือนกันและแม้ธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับจิตนั้นก็หาความเป็นตัวตนบุคคลไม่ได้เลยถ้ากับว่าต้องถอดถอนการยึดถือยึดมั่นในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาจากกายกับจิตให้สิ้นไปด้วยการรู้แจ้งจริงว่าสัพเพสังขาระนิจังสัพเพสังขาระทุกขังสเปธธรรมอนัตตาแต่กล่าวไปแล้วว่าการจะรู้แจ้งจริงเข้าถึงความจริงนั้นได้ต้องทำจิตให้มีสมาธิให้มีปัญญาจากสมาธิปัญญาจากสมาธิหรือญาณเนี่ยสำคัญที่สุดเมื่อวันญาติโยมเจริญพุทธานุสติและเจริญเมตตาประกอบจิตเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อสร้างสมาธิหรือความตั้งมั่นอาศัยอารมณ์ที่ชอบที่เกิดจากความศรัทธาเราศรัทธาเชื่อมั่นในองคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจึงยกขึ้นสู่จิตว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่เราเคารพบูชายิ่งเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นดุจนายสาธิฝูรุษไม่ผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นพระบรมศาสดาของเทวดามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมและยังให้สัตว์ทั้งหลายที่มีวาสนาบารมีนั้นรู้ตื่นเบิกบานตามได้ด้วยเป็นผู้เจริญในการจำแนกแจกแจงธรรมสั่งสอนไว้ในยัสยสัตตามพระประสงค์เรากราบบูชาพระพุทธคุณเป็นอุเทศข้อและเราระลึกถึงคุณโดยจำแนกลงไปที่เราเรียนรู้ในพุทธประวัติเราเรียนด้วยในบทความเป็นจริงของคำว่าพุทธคุณนึกถึงพระบาทที่พระองค์ท่านเหยียบย่างไปในทุกสถานเสด็จไปเพื่อโปรยธรรมหวานทำให้สัตว์ทั้งหลายนั้นได้เข้าถึงธรรมเพราะบ่มเมล็ดกล้าแห่งธรรมในจิตของสัตว์ทั้งหลายจนแก่กล้าสามารถและสามารถออกดอกออกผลแห่งธรรมนั้นจนสัตว์ถึงรสชาติได้กินรสชาติธรรมที่
ได้เกิดผลนั้นข้ามห้วงโอกาสถึงพระนิพพานมากมายเรานึกถึงพระเจ้าสั่งสอนพระญาติสาวกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระเถระเถระเถรีรูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาในจิตนึกถึงพระเจ้าทรงสั่งสอนอย่างนี้อย่างนี้แม้เด็กตัวเล็กๆเป็นนอนอยู่ในป่าช้าถูกทิ้งอยู่ในป่าช้าผูกอยู่กับผูกอยู่กับซากศพทิ้งในป่าสีตะวันป่าช้าเย็นที่ราชคฤห์นามโสปคะพระเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระกันทกุฎีที่เวรุวันได้สอดส่องพระสัมยุตญาณพบสัตว์อันควรสงเคราะห์โปรดประทานพุทธธรรมอันแจ่มแจ้งสุวรจิตของเด็กน้อยนั้นว่าเธอจะมองดูแลเราจะนำเธอออกจากความทุกข์นี้ออกจากห่วงแห่งมันนี้เธอจงแลดูเราจะนำเธอออกไปจากห่วงแห่งมันทั้งหลายที่มัดยึดเธออยู่นี้เธอจงแลดูเราก็เธอจะแลดูเป็นเรื่องใหญ่มากจิตของสุภกะที่นอนพร่ำเพ้อว่าใครน้อยจะช่วยเราได้ผู้ถูกทอดทิ้งอยู่ในป่าแห่งนี้ผู้ไม่มีโคตรไม่มีใครช่วยเหลือเลยณขณะนี้พระเจ้าบอกเธอจงแลดูเราและลำดับจิตของสุภกะนั้นเข้าถึงพุทธคุณยังให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันน้ำบัดนั้นหลุดจากอำนาจของมารที่มัดยึดจิตนั้นอัศจรรย์ยิ่งนักและต่อเนื่องยังสำเร็จทำเป็นพระอรหันต์ที่พระกันทกุฎีเมื่อแม่ตามหาและไม่พบด้วยบุญกุศลบันดาลตามไปถึงพระกันทกุฎีพระเจ้าแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งยังให้โสภกะนั้นถึงความเป็นพระอรหันต์จนแม่นั้นเป็นพระโสดาบันญาติโยมลองนึกคิดว่าคำว่าเธอจงแลดูเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เล็กๆเลยคำว่าแลดูดังกล่าวคือรู้เข้าไปถึงซึ่งพุทธคุณการรู้ถึงพุทธคุณย่อมเข้าถึงธรรมคุณการเข้าถึงธรรมคุณย่อมถึงสังฆคุณการรู้สังฆคุณย่อมเข้าถึงพุทธธรรมคุณและพุทธคุณการรู้ถึงธรรมคุณก็เข้าถึงพุทธคุณและสังฆคุณเข้าถึงพุทธะเข้าถึงธรรมะสังฆย่อมเกิดข้าธรรมะก็เข้าถึงพุทธะและสังฆะข้าสังฆะก็ถึงธรรมะและพุทธะจะถึงกันอันใดอันหนึ่งเข้าไปแล้วจะถึงซึ่งกันและกันพุทธะอย่างไรธรรมะอย่างนั้นธรรมะอย่างไรสังฆะอย่างนั้นทั้งสามนี่เป็นหนึ่งเดียวกันแห่งคำว่าคุณแห่งธรรมอันวิเศษสุดไม่มีประมาณเธอจึงแลดูเราคำเดียวเด็กนอนนอนพร่ำเพ้อพรรณนาด้วยความทุกเวทนาอยู่ในป่าช้าที่ถูกทอดทิ้งถูกลงโทษในค่ำคืนนั้นที่หวาดกลัวจนตกใจจนสลบสลายและพร่ำเพ้อขึ้นมาได้วาระแห่งธรรมด้วยอำนาจแห่งพระพุทธธรรมได้ทรงเปล่งพระโอภาสสว่างไสวดุจพระองค์ท่านปรากฏอยู่หน้าบัดนั้นและประทานพระมากรุณาอันยิ่งด้วยพระสุรเสียงที่เปี่ยมล้นไปด้วยอำนาจแห่งความประสุทธิ์แห่งธรรมชำแรกแทรกลงไปในจิตได้ญาติโยมลองคิดดูดิว่าคำว่าไม่มีประมาณไม่รู้จะเปรียบอย่างไรชำแรกแทรกไปในจิตเด็กน้อยๆตัวเล็กๆบรรลุธรรมได้และยังให้เด็กน้อยสุภกะอายุ7 ขวบเนี่ยซึ่งถูกทอดถูกทิ้งพ่อก็ตายแม่ก็มาอยู่กับบ้านของพี่ของพ่อไปทะเลาะ กับลูกของอาเข้าถูกอาโกรธจับไปมัดไว้ในป่าช้าจนร้องไห้คร่ำครวญให้สุนัขจิ้งจอกมากัดกินแต่สุนัขจิ้งจอกหมาป่ามากินศพตอนค่ำๆร้องไห้จนสลบอยู่ที่นั่นพระเจ้าสอดส่องพบจึงมาโปรดยังให้สุภกะเนี่ยได้ถึงธรรมเธอจงแลดูเราจะให้เธอพ้นไปดุจพระจันทร์โคจรออกจากปากของราหูฉะนั้นออกจากเมฆฉะนั้นจิตถึงซึ่งความเป็นอริยบุคคลก็แลดูก็ค่าถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยมีความศรัทธาเลื่อมใสนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องตรงตามศีลตามธรรมละสังโยชน์สามเบื้องต้นได้แท้จริงตรงเนี้ยถึงซึ่งความเป็นโสดาบันด้วยพุทธคุณอันพุทธานุสตินี่สำคัญที่สุดธรรมานุสติและสังฆานุสติเช่นเดียวกันในที่นี้ยกพุทธานุสติขึ้นกล่าวเพื่อสืบเนื่องจากเมื่อวานว่าญาติโยมอย่าลืมธรรมะเมื่อวานพึงทำเช่นดังกล่าวยกคุณพระพุทธเจ้าขึ้นสู่จิต
ถ้าจิตก็ถึงอารมณ์ธรรมอารมณ์ธรรมที่เกิดขึ้นจะมีปิติมีสุขเกิดขึ้นจะต้องเบิกบานต้องสุขเกิดขึ้นญาติโยมเอาจิตญาติโยมนี่แหละกำหนดรู้ลงไปในปิติและสุขนั้นอย่าให้คลาดอย่าให้เคลื่อนให้รวมลงในอารมณ์ธรรมนั้นเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นกุศลธรรมที่เป็นไปเพื่อควรแก่การโคจรของจิตเป็นเด่นๆของการโคจรของจิตและจิตตั้งอยู่ในถิ่นฐานของกุศลธรรมข้าปิติสุขนี้ไว้เพ่งรู้ปิติสุขนี้ไว้ด้วยจิตดวงนี้เราแปลงข้าพุทธคุณมาเป็นปิติและสุขอันเป็นอารมณ์ธรรมที่จิตควรเข้าถึงเมื่อข้าปิติสุขได้จิตก็จะเข้าถึงอุเบกขาได้ญาติโยมยกจิตขึ้นโดยการเหยียดยกกายขึ้นยกจิตขึ้นหายใจเข้าตั้งกายจิตตรงขึ้นและเพ่งรู้เบื้องหน้าเป็นอุเบกขาทันทีเลยละสุขจึงเป็นอุเบกขาสุขก็ไม่ติดให้อารมณ์นี้ไม่ติดในความสุขทุกนั้นดับไปแล้วเพราะปิติสุขเข้ามาแทนสุขก็ให้ดับไปเข้าอุเบกขาเลยเพ่งจิตให้จิตรู้อารมณ์เป็นกลางกลางแล้วรู้อยู่ตรงนี้เพ่งรู้อยู่ตรงนี้ทุกขณะทุกขณะจิตอย่างต่อเนื่องจะใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องช่วยก็ได้หายใจเข้ารู้เป็นกลางกลางหายใจรู้เป็นกลางกลางด้วยจิตเพ่งรู้แต่อย่าไปกำหนดรู้ที่ลมนั้นแค่เพียงเป็นเครื่องอาศัยพอให้เราเพ่งรวมรู้ลงที่อารมณ์กลางกลางนั้นได้อย่างแน่วแน่มั่นคงเพื่อให้ไม่จิตนั้นซัดสายไปในทิศทางอื่นจนกว่าจิตนั้นจะรวมลงแน่วแน่แนบแน่นเป็นหนึ่งกับอารมณ์อุเบกขานั้นญาติโยมจะได้เป็นเอกคตาจิตเกิดขึ้นในเอกคตาจิตจิตหนึ่งนี้มันสงบระงับมันวางอำนาจของกิเลสความเศร้าหมองจากกิเลสด้วยอำนาจประปัญจธรรมที่ทำให้เนื่นช้าในอำนาจของกิเลสนั้นว่าความรักความชังความหดหู่ความเบื่อหน่ายความสงสัยความฟุ้งซ่านมันไม่ปรากฏเรียกระงับซึ่งนิวรณ์ห้ายังให้เกิดความบริสุทธิ์แห่งจิตเกิดขึ้นณขณะนี้เมื่อจิตมันใสขึ้นมันมองเห็นการมองเห็นความจริงของจิตนั้นเรียกว่าญาณทำญาณ นั้นให้รู้แจ้งในความจริงในเบื้องหน้าเบื้องหน้าสิ่งใดเกิดขึ้นพึงรู้เท่าทันสิ่งนั้นสิ่งใดเกิดขึ้นพึงรู้เท่าทันสิ่งนั้นณขณะจิตหนึ่งนั้นนี่คือหัวใจของวิปัสสนาอย่าไปให้จิตนั้นนึกคิดนึกเรื่องต่างๆที่ผ่านมาคิดเรื่องที่มาไม่ถึงอย่าผูกพันกับอดีตอติตารมอย่าใฝ่ฝันอนาคตารมให้กำหนดรู้อยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันอารมณ์ตรงนี้อารมณ์ธรรมปรากฏเกิดขึ้นสิ่งใดปัจจุบันนี้รู้สิ่งนี้รู้ให้ท่าทันสิ่งนี้ด้วยดวงธรรมด้วยจิตที่มีญาณรู้ตรงนี้เอาเบาๆตรงนี้เลยเพราะไม่สามารถแสดงยาวกว่านี้ได้แล้วรวมตรงนี้เลยรวมรู้ตรงนี้ถ้าญาติโยมมีกำลังญาณพอและสามารถรู้ตรงแจ่มแจ้งตรงนี้ได้รู้แล้วอย่าให้ติดรู้สภาพธรรมเกิดขึ้นอย่างใดรู้อย่างนั้นเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นและอย่าไปติดถ้าติดจะคิดนึกถ้าไม่ติดมันก็จะรู้อย่างปล่อยวางรู้แล้วละรู้แล้วละตัวละเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของจิตที่มีปัญญาที่มีญาณเกิดขึ้นมันจะละเลยมันรู้ปั๊บประคับปื๊ดมันเข้าไปรู้มันละทันทีไม่ต้องสั่งมันละทันทีแต่มันมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงตัวนี้จบเลยนะแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าสมาธิมันเข้าเต็มมันแน่นเกินไปมันก็จะไปติดอุเบกขาที่อาตมากล่าวนี้ต้องไม่ติดอุเบกขาเราเข้าเบกขารมถึงจิตนั้นแล้วแต่ไม่ติดอุเบกขาเมื่อไม่ติดอุเบกขาคือลดลงมาระหว่างลดจากอุเบกขาแต่ไม่ติดสุขเอาตัวรู้ที่ไม่ติดสุขและอุเบกขาเนี่ยมาใช้ในการหยั่งรู้ลงไปในสภาพธรรมทั้งหลายเพื่อสร้างสมาธิฐิรู้แจ้งจริงถึงอริยสัจทั้ง4เพื่อสร้างสมาสังกัปปะเพื่อการดำริชอบในสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นเมื่อดำริชอบเกิดขึ้นในจิตนั้นที่ประกอบปัญญาที่ถูกกำหนดรู้ขึ้นมาจึงรู้ทันอำนาจธรรมปรากฏเกิดขึ้นที่แต่งจิตจึงละกามวิตก
พยาบาทวิตกวิงสวิตกจะไม่เกิดขึ้นเมื่อกามพยาบาทวิบวิงสาไม่มีอำนาจแห่งปัญญาคุณเกิดขึ้นจึงอบรมให้จิตนั้นประพฤติปฏิบัติอย่างมีเจตนางดเว้นเด็ดขาดจากการทำบาปทั้งปวงความเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์เป็นอริยกันตศีลเกิดขึ้นจึงนำไปสู่ความเพียรชอบเพื่อรู้เพื่อกำหนดรู้เท่าทันสภาพธรรมนั้นด้วยจิตที่ตั้งมั่นเพื่อรู้แจ่มแจ้งในสิ่งนั้นว่าเป็นอย่างนั้นตรงนี้เกิดขึ้นดังนั้นถึงต้องไปติดสมาธิตรงนั้นที่ชั้นสูงสุดด้วยและที่สำคัญถ้ามันดำเนินไปแล้วมันยังไม่พอกำลังญาติโยมเราต้องมีการประมวลธรรมเข้าไปสู่จิตตรวจสอบจิตเป็นว่าจิตเราขาดอะไรขาดธรรมใดหนอมันจึงมีกำลังเคลื่อนตัวช้าไม่แจ่มแจ้งขาดฉันทะไหมขาดวิริยะจิตตะวิมังสาไหมตรวจอิทธิบาทธรรมถ้าไม่มีทำไมมีถ้ามีมากปรับไม่พอเหมาะตรวจและไม่พอตรวจอินทรีย์ห้าตรวจพระห้าตรวจดูมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาครบไหมถ้าไม่มีถ้าไม่มีไม่พอถ้าไม่พอจนที่สุดมันเกิดความเป็นใหญ่แห่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญายับยั้งนิวรณ์ได้อย่างเด็ดขาดสมาธิตรงนี้ก่อตัวญาณรู้ที่มีกำลังยับยั้งอำนาจนิวรณ์ห้าอกุศลทั้งหมดได้อย่างชะงักมากได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาจิตให้มีสติที่ประกอบปัญญาเกิดขึ้นรู้ทัศนสภาพธรรมปรากฏเบื้องหน้าจำแนกแจกแจงธรรมได้เพื่อประกอบความเพียรทำชอบละอกุศลทำกุศลให้เกิดขึ้นจนจิตเข้าถึงธรรมปิติและจิตเมื่อได้อำนาจธรรมปิติเกิดขึ้นจึงให้ประชุมธรรมนั้นลงรวมเป็นสมาธิที่มีอำนาจธรรมธรรมที่ประกอบในสมาธินั้นเป็นปัญญาธรรมจึงรู้เป็นอุเบกขาธรรมในพุทธชงรู้แจ้งแจ่มแจ้งในความเกิดความดับของสภาพธรรมทั้งหลายค้นคว้าหาความจริงพบความเป็นจริงตามพระไตรลักษณ์และรู้ทะลุแจ้งแจ้งในพระไตรลักษณ์ถึงอริยสัจได้เห็นความจริงของทุกเกิดทุกดับในความเป็นรูปนามขันธ์5รูปนามหรือขันธ์5เป็นตัวตั้งแห่งการศึกษาวิปัสสนาที่จะต้องรู้แจ่มแจ้งในความจริงว่าสิ่งนี้แท้จริงแล้วเป็นอย่างนี้ก็คือมีความเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดอะไรมันเกิดเมื่อดับอะไรมันดับอะไรทำให้เกิดอะไรทำให้ดับและทำยังไงไม่ให้มันดับอีกต่อไปกระบวนการตรงนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้วิปัสสนาชั้นสูงที่ต้องแจกแจงอีกต่อเนื่องต่อเนื่องแต่กระบวนการทำบัดนี้มันแสดงให้เห็นความเป็นจริงว่าการพัฒนาจิตเป็นไปตามขั้นตามตอนที่สืบเนื่องมาในทุกวันถึงในวันนี้นั้นเป็นไปเพื่อการดำเนินอยู่บนอริยมรรคเป็นไปเพื่อการดำเนินไปเพื่ออริยผลเป็นไปเพื่อถึงซึ่งความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงแม้เพียงญาติโยมนำไปบูชาประพฤติปฏิบัติตามไปตามขั้นตอนอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เป็นการสั่งสมอุปนิสัยสั่งสมพฤติจิตและเป็นการเคารพธรรมอันยิ่งสำคัญยิ่งเป็นไปเพื่อที่จะได้รู้แจ้งในธรรมสำหรับผู้บุคคลที่มีวาสนาบารมีที่จะดำเนินต่อไปดังที่กล่าวไปเมื่อตะกี้นั้นก็เป็นเส้นทางสายธรรมของโพธิปักกิยธรรมทั้ง37เมื่อประมวลธรรมรวมลงในสัตตะสัมปุชฌงค์แล้วนั้นสมบูรณ์ก็จะสมบูรณ์ลงในความเป็นอริมักองค์ธรรม8ประการทันทีอริมักองค์ธรรม8ประการสมบูรณ์พร้อมนั้นจึงเข้าสู่อเนนจะทำมันไปเพื่อความไม่หวั่นไหวเห็นความแตกความดับเห็นความเกิดความทำลายของรูปนามขันธ์5นี้อย่างชัดเจนจนเข้าสู่โคตรภูญาณเพื่อสุดโคตรความเป็นปุถุชนคร่อมตรงนี้ไว้คร่อมโคตรไว้เพื่อเป็นรอยต่อที่จากปุถุชนสู่อริยบุคคลเพื่อเข้าสู่มรรคญาณผลญาณที่สมบูรณ์เพราะมรรคองค์ธรรม8สมังคีตามที่กล่าวและจะนำเดินให้จิตนั้นเกิดการพัฒนาเข้าสู่กระบวนการธรรมที่เป็นอริยจิตละสังโยชน์ตามลำดับจนถึงที่สุดละสิ้นสังโยชน์ทั้ง10ก้าวถึงความเป็นอรหัตผลทันทีหน้าเบื้องหน้านี่คือกระบวนการทำที่แจ้งให้เห็นชัดเจนแต่ยังเป็นหัวข้อหลักๆอยู่โดยเฉพาะในเบื้องต้นนั้นสามารถทำได้เลยถ้าจะยอมทำดำเนินมาอย่างเมื่อวานถึงวันนี้และที่กล่าวไปแล้วนั้นให้เพียงแค่รู้จักปรับกระบวนการสมาธิไม่ติดอุเบกขาลดลงมาพอเหมาะไม่ติดสุขและให้เกิดตัวรู้ตรงนี้เพ่งรู้อยู่เบื้องหน้าพัฒนาตัวรู้นี้ให้เกิดกำลังตามลำดับธรรมที่กล่าวตรวจธรรมเป็นถ้าตรวจยังไม่เป็น
เอากำหนดรู้เบื้องหน้าก่อนเพ่งรู้อย่างนั้นจนเห็นความเกิดความดับทุกสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นมันจะเห็นจริงๆอารมณ์เข้ามาทางใดก็แล้วแต่มันจะส่งมาสู่จิตอารมณ์ต่างๆหูจมูกลิ้นกายมารวมลงที่จิตอารมณ์ก็คือเรื่องราวความคิดนึกอารมณ์นี้เป็นที่ตั้งของกุศลอกุศลมันกระทบเข้าสู่ใจและมโนวิญญาณเข้าไปรับการรู้เท่าทันตรงนี้คือจำแนกให้เห็นอารมณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับจิตหรือใจที่จะน้อมเข้าไปรับเมื่อมันรู้แจ่มแจ้งดังกล่าวนี้เห็นความเกิดความดับได้จริงๆตรงนี้แหละตัวของอุทัพพยวิปัสสนาญาณอุทัพพยานตัวญาณตัวที่สี่ตัวนี้เป็นตัวหัวใจของวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งที่จะลำดับต่อเนื่องไปโดยธรรมชาติแม้ญาติโยมไม่รู้ไม่เข้าใจตอบเนื่องแต่จากนี้ไปไม่ต้องกลัวมันปัญญาตัวนี้เป็นตัวรู้ของเขาตัวรู้ในจิตตัวนี้จะดำเนินการรู้แจ่มแจ้งไปตามธรรมและจนกว่าจะเพราะมันเข้าถูกเส้นทางธรรมทั้งหมดแล้วศีลสัมปชัญญะมันพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดความรู้ที่ถูกต้องทันทีดังนั้นพระอริยบุคคลพระอริยเจ้าแม้มาจากชาวบ้านไม่ได้มีความรู้ปริยัติธรรมอะไรมากมายแต่ศีลท่านสะอาดวินัยท่านดีสมาธิท่านเป็นสัมมาสมาธิเป็นทางเป็นสมาธิมีญาณเกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นทะลุแจ่มแจ้งรวมลงที่พระเตลักษณ์และเห็นความเกิดความดับท่านก็จะดำเนินจิตไปตามลำดับแห่งญาณจนครบสมบูรณ์ในวิปัสสนาทั้ง9อย่างอัตโนมัติแม้ไม่รู้เลยว่าตรงนั้นคืออะไรแต่ตัวรู้นั่นแหละจะนำไปรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดอย่างอัตโนมัติจนท่านรู้แจ่มแจ้งว่าอ้อเป็นอย่างนี้เองไอ้ตัวอ้อตัวเนี้ยสะดุ้งกระเทือนโลกธาตุหวั่นไหวแตกสลายสิ้นเพราะมันอ้อขึ้นมาทุกอย่างดับสิ้นเลยว่าสัพเพสังขารอนิจจังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจริงๆสัพเพสังขารทุกขังสังขารอะไรเป็นทุกสัพเพธัมมานัตตาตัวสุดท้ายนี่เนี่ยเป็นตัวแสดงถึงภูมิรู้ภูมิธรรมขั้นสูงสุดว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาจึงจะถอดถอนอุปทานยึดถือยึดมั่นว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาต่อถอนอุปทานยึดถือมั่นในขันธ์5ได้เรียกว่าปฏินิสคะนิพิทาวิราคะนิโรธะปฏินิสคะจึงเกิดขึ้นเป็นการสลัดออกจากความยึดถือเพื่อวิมุตติอย่างแท้จริงยกธรรมวิปัสยาวิปัสยานชั้นสูงขึ้นกราบบูชาในวันนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในบุคคลที่มีวาสนาบารมีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมสืบเนื่องต่อไปจะได้มีความเจริญงดงามในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เข้าถึงซึ่งพระสัทธรรมอันล้ำเลิศคือพระอริยสัจเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เป็นการสั่งสมพอบ่มอุปนิสัยของท่านทั้งหลายแม้ในบุคคลโดยทั่วไปให้มีนิสัยที่ศรัทธาประสาทะในพระพุทธศาสนาและเชื่อมั่นว่าพุทธศาสนานั่นแหละเป็นแสดงหนทางเส้นทางเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงแค่เพียงญาติโยมมีศรัทธาและมีสติปัญญาประกอบเกิดขึ้นอย่างพอเข้าใจการแสดงธรรมครั้งนี้ของอาตมานั้นไม่เหนื่อยเปล่าและอยากให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เพาะเมล็ดกล้าแห่งธรรมในดวงจิตเพื่อเติบโตต่อไปซึ่งทั้งหมดนั้นต้องขึ้นอยู่กับความเพียรอันยิ่งของท่านทั้งหลายเพราะธรรมนี้สำเร็จด้วยความเพียรต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ได้สำเร็จด้วยความนึกคิดจึงยกธรรมนี้ขึ้นบูชาเพื่อท่านหลายนั้นได้เข้าถึงการบูชาธรรมได้ถึงกุศลธรรมโดยพร้อมเพรียงกันยัตถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโดปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยยวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจาวุฒปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังคณะญาติธรรมกล่าวคำถวายสังฆทานตั้งนะโมพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมะยังพันเตภัตตานิสะปะริวาลานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆเอตานิภัตตานิสะปะริวาลานิสังฆัสสะอังหากันตีฆะรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสหครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนะระโสยะถามะนีโชติระโสยะถาติโยวิวัชฉันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีดีกายุโกภาวะอภิวาดานาสีริสานิตจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏดันติอายุวันโนสุขังบาลังอักกะโตเวปัสสันนานังอักขังธัมมังวิชานาตังอเคปุทเทปะสันนานังดักขิเนยเยอนุตตะเรอเคธัมเมปะสันนานังวีลาคุปะสะเมสุเคอเคสังเคปะสันนานังปุญญะเขเตอนุตตะเรอักขสมิงดะนังดะดาตังอักขังปุญญังปวัตถาติอักขังอายุจวันโนจยโสกิตติสุขังบะลังอักขสตาตเมธาวีอักขธรรมสมาหิโตเดวาภูโตมนุษย์โสวาอาคัปปัตโตปะโมดาติติภาวตุสัพพะมังครังรักตุสัพปะเดวตาสัพปะบุตรธานุภาเวนะสะดาโสธิภวันตุเตภาวตุสัพพะมังครังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพปะธรรมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวตุสัพพะมังครังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพบะสังคานุภาเวนัสดาโสธิพระวันตุเตสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเอสันเตสังโฆทานาตุอะยังปะทะมะทาโคเถระสัพพะปุณาติอะวะเสสะภาคะอะมาจักปาปุณันติจะไปรวมจิตไว้สั้นๆอย่าเพิ่งทิ้งจิตการกำรู้จิตเนี่ยจะสำคัญมากให้จิตเรามีกำลังอยู่ตลอดมีปิติไหมมีสุขไหมสงบไหมดูจิตเราควรทำบุญสร้างกุศลประพฤติธรรมจิตต้องเบิกบานต้องอิ่มยิ่งฟังธรรมปฏิบัติธรรมต้องอิ่มเบิกบานหน้านิบานหน้าบานในบานจริงๆนะเบิกบานไปหมดมันดอกไม้ปริเลยเป็นเนื้อตัวเรานี่มันจะบานไปหมดเลยมีพลังอำนาจบุญกุศลจากจิตตรงนี้มันถึงก็มันถึงจิตเมื่อถึงจิตเราก็รวมจิตให้แน่วแน่ย้ายจิตนั้นมันซัดซ่านเพราะจิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยเป็นของที่เข้าใจยากเปลี่ยนแปลงเร็วดุนิกาสะลาหุโนและน้อมไปลมที่น่าคร่ายยินดีน้อมไปลมในน้อมไปในกามก็แล้วกันน้อมไปในกามเลยเร็วมากอะไรที่มันชอบใจมันจะไปแล้วมันไหลลงต่ำนี่เร็วสิ่งหนึ่งที่เราปฏิบัติกันได้ยากเพราะเราปล่อยจิตให้ไหลอยู่ในวิถีแห่งกิเลสดำเนินไปขาดสติไม่มีสติก็ไม่มีปัญญาการในการที่เราจะปฏิบัติหรือให้มีสติปัญญาประกอบเกิดขึ้นมันก็ยากเพราะเราต้องฝึกฝนบ่อยๆทำบ่อยๆทำอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติจึงจะได้ผลเรื่องวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องของการเพียงแค่มาพูดทำหรือจำมันแล้วมาท่องมาว่ากันแค่ตรงนี้ไม่ใช่ต้องเป็นชีวิตจริงๆของเราชีวิตจริงๆก็คือวิปัสสนาก็คือมีสติอยู่ตลอดในการกำหนดดูรู้เห็นเข้าใจในสิ่งที่เรากระทำอยู่จนรู้แจ้งชัดย่อมรู้ชัดในขณะที่เราเดินในการที่เราเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวซ้ายแลขวาเหยียดแขนคู่แขนก็หมายความว่าในขณะที่เรากระทำการใดๆนั้นให้รู้ชัดก่อนทำรู้ชัดขณะทำและทำแล้วก็รู้ว่าเราทำอะไรตรงนี้สติกับริยาบทก็เรียกสัมปชัญญะแม้กระทั่งจะนุ่งห่มเสื้อผ้าถ้าเป็นพระก็นุ่งสบงห่มจีวรผ้าสังฆติคล้องบาทก็ต้องกำหนดต้องรู้ชัดตลอดรู้ชัดในการฉันเคี้ยวดื่มลิ้มกบกินทั้งหลายของญาติโยมการเดินยืนนอนการเดินนั่งยืนนอนตื่นมาพูดหยุดพูดต้องรู้หมดการถ่ายหนักถ่ายเบาสิ่งนี้เรียกว่าสัมปชัญญการีย่อมทำความรู้สึกในสิ่งนั้นทั้งตลอดวันถ้าเราทำตลอดต่อเนื่องแม้ทั้งนอนเนี่ยยังสอนให้เรานอนอย่างรู้ย่อมทำความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาสติกำหนดรู้ตอนตะแคงขวาเสียสายญาติกำหนดอยู่ตลอดเวลาจนกว่ามันจะพักหลับไปและกำหนดตื่นก่อนหลับด้วยว่าเราจะตื่นหกโมงนะสี่โมงนะตีสี่นะไว้ที่จิตตีสี่ปั๊มก็ตื่นเวลาเท่าไรก็ตื่นเท่านั้นตามความพร้อมแห่งสติปัญญาอาตมาเนี่ยไม่ใช้นาฬิกาปลุกเลยนะโยมกายถวายมาในเสียหมดไม่ใช้ในย่ำไม่มีแต่มือถือไว้ดูไว้ส่งข่าวสารไว้รับธรรมะเวลาธรรมะญาติโยมอยู่เครื่องหนึ่งก็เกือบไม่ใช้กับโทรศัพท์ใช้เฉพาะข่าวสารรับรู้เหมือนอ่านข่าวนั่นเองและค้นคว้าเพื่อศึกษาในหลักต่างๆใช้ประโยชน์เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งนอกนั้นไม่มีมันสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกบ่อยๆและเมื่อฝึกบ่อยๆอย่างนี้วันข้างหน้ามีโอกาสอาตมามาอยู่ที่ภูว่าเช่นวันสองวันปฏิบัติต้องปฏิบัติจริงๆบนภูเขาอยู่ในที่ตั้งเช่นช่วงเช้าทำอย่างนี้นะช่วงบ่ายทำอย่างนี้นะค่ำทำอย่างนี้คนนี้ได้ผลอย่างนี้จะแก้อย่างไรจะทำอะไรต่อไปเรียกว่าเป็นเฉพาะคนไปเช่นพระเหมือนกันน่ะบวชมาแล้วก็สอนแล้วแต่ท่านไม่ถามก็ไม่ได้ก็สอนทุกวันทุกคืนตามที่นั่งพบปะกันแต่ถ้าท่านไม่มาถามก็ไม่รู้จะไปสอนอะไรท่านท่านกันจะมาถามคือเมื่อปฏิบัติถึงไหนแล้วเนี่ยต้องเอาผลที่ปฏิบัตินั้นแหละ
มาเล่ามาเรียนให้ทราบว่าเราปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้และติดอยู่ตรงนี้หรือเข้าถึงนี้แล้วอะไรที่เราสงสัยอะไรที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจหรือต้องการที่จะรู้มากกว่านั้นก็ต้องถามการถามเหล่านี้แม่ญาติโยมก็ถามได้ทุกครั้งที่มาจดใส่กระดาษข้าวมาเขียนวางไว้ที่ตังตรงนี้อาตมาอ่านด้วยก็จะตอบให้สิ่งนี้ก็เป็นว่าเป็นการศึกษาสุจิปุริสุตตะจิตตะพุชฌาลิกิตหัวใจนักปราชญ์ต้องมีครบหมดทุกองค์ฟังข้างเดียวเนี่ยก็ได้ส่วนหนึ่งไปพิจารณาแล้วสุตตะได้แล้วจิตตะต้องพิจารณาติดขัดปุจฉาต้องถามลิขิตต้องจดจำบันทึกไว้เพื่อนำความรู้ที่จดจำนั้นมาใช้ประโยชน์นี่คือการศึกษาธรรมะท่านฝากไว้เป็นข้อคิดพิจารณาโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่พระภิกษุอยู่ที่นี่ก็ชวนกันทำความดีมากมากขึ้นไอ้การลื่นเริงการที่ชักนำไปสู่สิ่งที่สร้างหมองอกุศลเป็นบาปไม่เป็นคุณใครวางได้มากก็ฉลาดมีปัญญาการวางได้น้อยก็ฉลาดน้อยปัญญาน้อยปัญญาน้อยก็ทุกข์มากปัญญามากก็ทุกข์น้อยสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวความเป็นจริงอยู่แล้วทำสิ่งใดก็ได้รับผลสิ่งนั้นไม่ว่าจะเดือนวันเดือนปีใดสิ่งที่ญาติโยมต้องทำคือความดีเท่านั้นแหละไม่จะทำความชั่วและความดีไม่จะทำเฉพาะปีใดวันใดอากาลิโกทำทุกขณะสติต้องกำหนดรู้ทุกขณะไม่ใช่เฉพาะช่วงในช่วงหนึ่งความดีภาวนานี้ต้องทุกขณะทำแล้วไม่พออรุขณะต้องรักษาการรักษาตรงนี้ยากที่สุดทำอย่างไรที่ให้เดินไปให้ถึงที่หมายก็ต้องรักษาความดีไว้และเพิ่มพูนความดีแล้วก็รักษาแล้วก็เพิ่มพูนอยู่ละชั่วเอาชั่วออกย้ายเกิดดีกุศลนั้นทำแล้วไม่พอต้องสร้างใหม่อยู่เรื่อยๆจนกว่ามันจะสมบูรณ์พร้อมที่สุดถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นนั่นคือเส้นทางของผู้ประพฤติธรรมจริงๆถ้าญาติโยมมีหัวใจมีความรู้สึกนึกคิดเช่นนั้นเนี่ยได้เชื่อผู้ไม่ประมาทและได้และพยากรณ์ได้เลยว่าเรามีเบื้องหน้าไม่ตกต่ำแน่นอนชีวิตเราไม่ถึงที่สุดพระนิพพานแต่กติของความสุขนั้นอยู่ในระหว่างทางไปพระนิพพานตลอดอันครบถ้วนในอายุวันนาสุขภละปฏิภาณตนะสารสมบัติครบหมดฐานะกษัตริย์ฐานะราชาฐานะจักรพรรดิฐานะภพภูมิแห่งเทวดาภพภูมิแห่งพวกกายทิพย์ที่มีความพร้อมสูงก็จะเกิดขึ้นแม้จะวนเวียนในวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏในวัฏสงสารก็จะไม่วนเวียนอยู่ในภาวะภพภูมิที่ตกต่ำอัปปัญญาทุพพลภาพถอยเถื่อนโดยเด็ดขาดจะพบแต่สิ่งที่ดีพบบัณฑิตผู้รู้เกิดในแดนธรรมก็ในเวลาที่มีธรรมโอกาสธรรมที่ปรากฏให้เรานั้นได้ประพฤติธรรมจะไม่เกิดมาที่ในช่วงที่เป็นสุญญกัปกัปที่ไม่มีพระศาสนาจะไม่เกิดมาดินแดนบ้านป่าถอยเถื่อนที่ห่างไกลจากอริยธรรมจะเกิดแม้ในครอบครัวที่เป็นสมาธิติจะไม่เกิดกับครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแม้เราจะเกิดความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ในกายวาจาใจเพื่อกุศลธรรมจะไม่เป็นเพื่ออกุศลธรรมนี่คือสิ่งที่เราจะสั่งสมต่อไปซึ่งญาติโยมมานั่งประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ฟังธรรมเช่นนี้บูชาธรรมเช่นนี้ไม่ใช่มาไหว้อาตมาไม่ยังบูชาอาตมาแต่บูชาธรรมที่อาตมาแสดงไม่ต้องถามว่าพระรูปนั้นคือใครแต่ให้รู้เข้าใจในธรรมที่ท่านแสดงนั่นแหละคือของจริงอย่าติดคำพูดให้ถึงความหมายอย่าติดบุคคลแต่ดูที่การประพฤติปฏิบัติการแสดงออกแห่งธรรมนั้นนั่นแหละคือหัวใจของการศึกษาของพระศาสนาจึงขอฝากทำนี้ไว้ก่อนที่จะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินขอเจริญพรทุกคน